เฮ้ยพวกนายคือเราตอนเนี้ยติดพวกนิยายการ์ตูนแนวสายลับหรือไม่ก็แนวหักเหลี่ยมเฉือนคมมากเลยอ่ะพอมีเรื่องอะไรสนุกแนะนำบ้างไหมแล้วเคยดูเรื่องอะไรมาบ้างล่ะก็มีพวกแบบเซนโคโนไนเลตจ็อกเกอร์เกมคลาสรูมออฟเดอะเอลีทลิลิสเดอะสไปซ์อะไรเงี้ยถ้างั้นลองดูเรื่องนี้ไหมได้รางวัลของแฟนตาซีกลางปีมาด้วยการันตีความสนุกได้แน่นอนเรื่องอะไรไหนลองว่ามาสิก็เรื่องสปายอ๋อสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ใช่ไหมเคยดูแล้วอ่ะนี่โว้ยยออย่างแจ่มเลยอ่ะใช่สปายเอ็กซ์แฟมิลี่อาเนียจังก็น่ารักสนุกมากเลยทุยชายที่ไหนล่ะเรื่องสปายเคียวชื่อสื่อตั้งหากหรือชื่อภาษาไทยก็คือห้องเรียนจลชนผลงานของคุณทาเคมาจิจ้าทำไมหน้าปกมันดูแนวต่างโลกฮาเร็มจังเป็นแนวนั้นปะเนี่ยไม่คือความฮาเร็มเนี่ยมันก็มีพอก้อมแก้มให้กระชุ่มกระชวยหัวใจพอหอมปากหอมคอหอมแก้มหอมตีนบ้างแหละแต่เรื่องนี้หนักไปที่ธีมสปายเลยนะเพราะคนเขียนแกเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่องโจ๊กเกอร์เกมแล้วก็ Princess Principal ซึ่งก็เป็นนิยายแนวสปายที่โด่งดังทั้งคู่ฟังแล้วน่าสนใจนะถ้านายสนใจอ่ะก็ลองไปซื้ออ่านได้ที่เว็บ Phoenix Next เลยนะลิงก์อยู่ใน description ใต้คลิปอ่ะลองดูและที่เด็ดอีกอย่างก็คือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นของปี2023ที่พอซื้อของครบทุกๆ 1,000 บาทจะได้แวร์วูฟการ์ดสุ่มลาย1ใบจำกัดสูงสุดสุ่ม4ใบต่อใบเสร็จหรือถ้าเกิดซื้อครบ 4,000 บาทก็เอาไปเลยทุกแบบ4ใบไม่ต้องสุ่มสะสมครบ16ลายได้ตลอดปี2023เลยด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวให้คนนี้เล่าดีกว่าอ่ะนายเป็ดจัดการหน่อยสิสวัสดีครับพี่คือถ้าเกิดให้พูดธีมหลักแบบรวมๆคร่าวๆของเรื่องนี้นะครับสปายเคียวชื่อสื่อเนี่ยก็เป็นนิยายสายลับที่มีการหลอกลวงซึ่งกันและกันเกือบตลอดทั้งเรื่องแถมไม่ได้หลอกแค่ตัวละครเท่านั้นหลอกคนอ่านด้วยนะครับพี่คือเนื้อเรื่องมันเป็นงี้ครับพอหลังจากสงครามโลกจบไปก็ทำให้ประชากรล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้เหล่านักการเมืองของทุกประเทศเนี่ยตาสว่างคิดขึ้นมาได้ว่าการทำสงครามนั่นมันได้ไม่คุ้มเสียเลยก็เลยทำให้ยุคสมัยที่แต่ละประเทศทำสงครามแบบจงแจ้งนั้นหมดลงไปแต่ใช้วิธีทำสงครามด้วยการแอบส่งกลุ่มสปายไปทำภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามแทนเพราะงั้นแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องสร้างสถาบันที่ฝึกฝนสปายขึ้นมามากมายทีนี้กลุ่มสปายตัวเอกของเรื่องนี้นะครับจะมีหัวหน้ากลุ่มที่มีชื่อว่าคลาวส์ชายหนุ่มสปายชั้นเลิศที่เก่งกาจขั้นสุดเทพสุดหล่อสุดๆทุกอย่างไปเลยแถมมีคำพูดติดปากด้วยว่าโกคุโชดะซึ่งเขาก็คือตัวเอกของเรื่องนี้ได้ถูกสั่งให้ไปทำภารกิจเหลือวิสัยถ้าให้พูดง่ายๆก็คือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นั่นแหละคือสาเหตุที่มันเรียกว่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะมันเคยมีทีมสปายไปทำภารกิจนี้มาแล้วแต่ล้มเหลวตายยกแก๊งเลยจึงไม่สามารถนำข้อมูลใดๆกลับมาได้แถมยังทำให้เป้าหมายที่เคยโดนโจมตีเนี่ยเพิ่มอัตราการป้องกันต่างๆนานาเพราะงั้นสิ่งที่ทีมสปายเก่าเคยทำเนี่ยทีมใหม่จะมาทำอีกก็ไม่ได้อีกต่อไปก็คือความยากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนทำให้ภารกิจเนี้ยมีอัตรารอดแค่ 10% เท่านั้นส่วน 90% ที่เหลือก็คืออัตราการตายแล้วประเด็นคือทีมที่ล้มเหลวจนตายยกกลุ่มก่อนหน้านี้ก็คือทีมที่ชื่อโฮโมระซึ่งก็เป็นทีมสายลับที่แข็งแกร่งที่สุดเลยโดยตัวเอกของเราอย่างคลาวส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมโฮโมระด้วยเช่นกันแต่ที่พี่แกยังไม่ตายก็เพราะว่าตอนนั้นคลาวส์ถูกส่งให้ไปทำภารกิจอื่นก่อนมาคราวเนี้ยคลาวส์ก็เลยถูกส่งให้มาทำภารกิจนี้ต่อให้สำเร็จแล้วก็เพื่อจะทำภารกิจเหลือวิสัยเนี่ยนะคลาวส์ก็เลยไปรวบรวมลูกทีมที่เป็นเด็กสาวสปายมาทั้งหมด7คนสร้างทีมที่มีชื่อว่าโทโมชิบิขึ้นมาเพื่อทำภารกิจนี้โดยให้ทีมลีดเดอร์เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าลิลลี่แต่ประเด็นคือลูกทีมทั้ง7คนนั้นน่ะที่คลาวส์รวมมาน่ะแต่ละคนดันเป็นเด็กมีปัญหาเด็กหางแถวของแต่ละสถาบันแถมยังเป็นพวกจบการศึกษาแบบชั่วคราวด้วยนะบางคนคือจริงๆอ่ะแต่ละคนก็มีไหวพริบแล้วก็มีความหัวไวอยู่แหละแต่เรียนไม่เก่งบ้างมีปัญหาบางอย่างบ้างก็เลยทำให้เป็นเด็กมีปัญหาและคิดดูจะให้เด็กกลุ่มนี้ไปทำภารกิจที่มีโอกาสรอดแค่ 10% จะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะนั่นและที่หนักอีกอย่างเลยก็คือคลาวส์บอสของทีมเนี่ยที่ต้องเป็นคนสอนลูกทีมอ่ะที่ถึงเจ้าตัวจะเก่งกาจขั้นเทพขนาดไหนนะแต่เขากลับสอนใครไม่เป็นเลยอย่างตอนแรกที่ประชุมทีมกันอ่ะคลาวส์ก็บอกให้เราเด็กสาวอ่ะขายกุญแจออกมาให้ได้เด็กสาวทำให้เป็นคลาวส์ก็แค่บอกว่าก็ให้ทำอย่างตั้งใจก็จะขายออกมาได้เองอ่ะคือพี่แกบอกแค่นั้นแหละพวกสาวๆก็งงดีว่าเฮ้ยมึงสอนอะไรวะเนี่ยไอ้หมอนี่มันสอนคนไม่เป็นนี่ว่าบางทีที่เขาว่ากันว่าบ้ากับอัจฉริยะมีเส้นบางๆแบ่งอยู่เนี่ยคลาวส์ก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะนะถ้าเป็นงั้นมันจะไปรอดได้ไงล่ะนั่นลูกทีมก็เป็นเด็กมีปัญหาครูก็สอนไม่เป็นนั่นแหละมันก็เลยน่าสนุกเพราะตอนที่คลาวส์คิดไม่ออกว่าจะสอนลูกศิษย์ยังไงลิลลี่ตัวรองของเรื่องเนี่ยก็ได้แอบจู่โจมคลาวส์แบบตัวๆมันก็เลยทำให้คลาวส์อ่ะคิดออกแล้วก็ทำเสียงเท่ๆว่าอ๋อรู้แล้วว่าจะสอนเหล่าลูกศิษย์สปายยังไงอ่ะก็ให้หาทางล้มฉันให้ได้ยังไงล่ะซึ่งตอนนี้แหละเราก็จะได้เห็นทั้งเหล่าลูกศิษย์ที่ต่างเครียดแล้วก็ดิ้นรนกันว่าจะหาทางเอาชนะอาจารย์ได้ยังไงแต่พอพวกเธอได้เริ่มลงมือความวุ่นวายความสับสนอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นก็ทำให้บุคลิกของเด็กแต่ละคนอ่ะเปล่งประกายออกมาจนทำให้คนอ่านรู้สึกว่าอุ้ยพวกเธอน่ารักจุงรวมถึงตัวคลาวส์เองด้วยที่แสดงพลังหน้าเหลือเชื่อมาหลายอย่างมากในการรับมือลูกศิษย์คือมีอยู่ตอนนึงเนี่ยที่ก็เหมือนจะแพ้ลูกศิษย์แล้วนะแต่สุดท้ายก็หักมุมว่าตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่ค
คนอ่านหลายๆคนพอเห็นแบบนี้ก็คงจะคิดเลยว่าพี่คลาวส์เนี่ยมันเท่จริงๆแบบนี้พ่อหนุ่มคนนี้จะวางแผนจัดการภารกิจเหลือวิสัยนั่นยังไงกันนะจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตบลาบลาบลาน่าสนใจฮะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปหาซื้ออ่านดูคือจริงๆอ่ะแค่เห็นลายเส้นที่ว่าสาวๆนี่ก็แทบจะกดซื้อแล้วล่ะโอ้ยงั้นก็มาถูกทางแล้วพี่เพราะตัวละครสาวทุกตัวในเรื่องเนี่ยมีเสน่ห์หมดเลยแถมคาแรคเตอร์ก็ต่างกันเกือบหมดเลยนะคือมีครบอ่ะทั้งสาวคูลสาวเซ็กซี่สาวท่าทางอ่อนแอสาวสไตล์พี่สาวก็มากันหมดแถมไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์ที่ต่างสกิลความสามารถก็ต่างกันชัดเจนหมดมีทั้งปลอมตัวบังคับสัตว์ปล่อยพิษหรือแม้กระทั่งความโชคร้ายก็ยังมีอ่ะคิดเอาหรือถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าจะมีสาวแบบที่เราชอบมั้ยก็ลองไปเปิดดูที่ลิงก์นี้ของเว็บ Phoenix Next ก่อนก็ได้นะครับพี่แล้วว่าแต่ที่นายบอกว่ามันเป็นนิยายสายลับที่หลอกแม้แต่คนดูนี่ยังไงอ่ะฟังเรื่องย่อแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็ถ้าเกิดพูดเล่ารวมๆมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่ฟังดูไม่มีอะไรแต่จริงๆตอนที่มันเล่าเรื่องเนี่ยหลายๆจุดมีการวางทริควางอะไรต่างๆที่ทำให้แม้แต่คนอ่านที่เป็นคนช่างสังเกตก็ยังเดาผิดได้อย่างเช่นเอาแบบเบสิกเลยนะตอนที่คลาวส์กับลิลลี่สู้กันตัวที่บอกไปก่อนหน้านี้อันนี้ก็แบบหลอกคนอ่านว่าลิลลี่จังเนี่ยพาคลาวส์มาเที่ยวด้วยกันเฉยๆแต่สุดท้ายก็หลอกคลาวส์เอามาจัดการด้วยพิษของเธอทั้งที่ก่อนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครเดาออกว่าอยู่ดีๆลิลลี่จะมาเล่นงานคลาวส์แบบนี้ซึ่งคลาวส์ที่พอโดนพิษไปจนขยับไม่ได้นั้นก็ทำท่าเหมือนจะแพ้แล้วนะแต่จนสุดท้ายก็หักมาอีกทีว่าคลาวส์เนี่ยก็สามารถเอาชนะแผนที่ลิลลี่วางไว้ได้อีกทีนึงด้วยการเอาที่ล็อกกุญแจที่ซ่อนไว้ใต้ที่นั่งของลิลลี่มาล็อกขาเธอไว้ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบอยู่ดีๆคลาวส์ก็แรนดอมเอาชนะได้เลยนะคนเขียนน่ะเขามีการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าจริงๆแล้วอ่ะคลาวส์นั้นตั้งใจลงเรือมาก่อนลิลลี่เพื่อจะได้นั่งอยู่ฝั่งคนพายเรือแล้วก็สามารถวางกับดักเอาไว้ก่อนได้คือมันเหมือนอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนที่มีธีมเป็นสปายเลยนั่นแหละและไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของเรื่องเองนะแถมยังเป็นตอนแรกๆเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นภารกิจเหลือวิสัยเนี่ยที่ทีมนี้จะไปปฏิบัติกันนั้นก็คาดเดาได้เลยว่าจะมีการหลอกทั้งตัวละครแล้วก็หลอกคนอ่านหลายตลบตอนเฉลยสิ่งต่างๆแน่ๆคือเอาจริงๆเนี่ยคนเขียนพี่แกเขาวางแผนไว้หมดเลยนะทั้งสาเหตุที่ทำไมอยู่ดีๆถึงเอาเด็กสาวที่เป็นเด็กหางแถวมารวมกันแถมยังเป็นพวกที่แบบจบการศึกษาชั่วคราวด้วยไหนจะทั้งคลาวส์มีการบอกกฎของการอยู่ร่วมกันของเด็กสาวสปายทั้ง7คนว่าพอออกไปข้างนอกก็ให้เล่นกันอย่างจริงจังอย่าใช้ท่าไม้ตายหรือสกิลตัวเองในตอนอยู่ที่พักซึ่งก็เป็นกฎที่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจความหมายของมันหรอกแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อแค่เป็นกิมมิคเฉยๆแต่มันก็มีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะงั้นถ้าเกิดอยากรู้เฉลยในแต่ละจุดเนี่ยก็คงต้องไปซื้อนิยายอ่านแล้วแหละเรื่องที่มีการหลอกคนอ่านแบบนี้การอ่านเองรู้ด้วยตัวเองอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่สุดอยู่แล้วน่าสนใจงั้นเดี๋ยวไปซื้อนิยายมาอ่านละเอ้ยเราเห็นว่าเรื่องนี้มันมีเป็นอนิเมะกับมังงะด้วยนี่ใช่ไหมดูนั้นก็ได้เหมือนกันใช่ปะคือก็ดูได้นะเพราะเป็นอนิเมะหรือมังงะเนี่ยมันก็ดูง่ายกว่าส่วนนิยายที่มีแค่ตัวหนังสือเนี่ยก็อาจจะเบื่อได้แต่ประเด็นคือนิยายเรื่องห้องเรียนจลชนเนี่ยสาเหตุที่มันได้รับรางวัลจากงานแฟนตาซีกลางปีก็เพราะมันมีกิมมิกหรือทริคที่สามารถทำได้แค่ตัวอักษรเท่านั้นคือต้องบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ที่สำคัญสุดๆของเรื่องนี้เลยพวกกลเม็ดอะไรต่างๆที่จะหลอกลวงคนอ่านให้รู้สึกเข้าใจผิดได้นั้นจะถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรมีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่ในตัวหนังสือที่เขียนออกมาภาพประกอบที่มีไม่กี่ภาพแต่ก็ยังมีลูกเล่นซ่อนตอนอ่านไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะเป็นงี้แหละแต่ปรากฏก็โดนหลอกตลบหลังอีกทีนึงซึ่งมันก็เป็นความสนุกที่หาได้จากการอ่านนิยายเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นตอนเป็นอนิเมะเนี่ยเขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็มาเฉลยปริศนาต่างๆทีเดียวในตอนจบเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นนิยายอ่ะบางทีเนี่ยเขาเอาเฉลยอ่ะมาสอดแทรกหลอกคนดูในตอนที่เล่าเพื่อให้คนดูเดาไปทางนึงแล้วก็มาเฉลยให้เป็นอีกอย่างนึงตอนเป็นอนิเมะเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องแบบรวมๆโดยมีคลาวส์แล้วก็ลิลลี่เป็นตัวหลักแล้วก็ตัวรองแต่ตอนเป็นนิยายอ่ะเขาก็จะเล่าผ่านมุมมองของแต่ละตัวละครที่เขาต้องการจะเล่าแทนเช่นในนิยายเนี่ยตอนแรกเขาจะบอกเราว่าลิลลี่เป็นคนแบบไหนแล้วก็เล่าสิ่งที่เธอเจอผ่านมุมมองความคิดของเธอและที่สำคัญน่ะตอนที่เขาพูดถึงตัวละครเด็กสาวคนอื่นๆน่ะไม่ได้เรียกชื่อนะแต่ใช้วิธีบอกว่าลิลลี่ไปเจอตัวละครสาวผมดำตัวละครสาวผมขาวบลาบลาบลาจนชวนให้สับสนแต่ก็จะค่อยๆเล่าทีละตัวจนแต่ละตัวละครน่ะมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็นี่ล้วนแล้วแต่เป็นทริคที่คนเขียนวางไว้แล้วมันก็ทำได้เพียงแค่เล่าด้วยตัวหนังสือเท่านั้นจะให้อนิเมะหรือมังงะมาเล่าแบบนี้ก็คงไม่ได้เอาจริงๆเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยที่ประกาศทำอนิเมะก็มีหลายๆคอมเมนต์กังวลเหมือนกันนะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำอนิเมะได้ยากเพราะนิยายหลอกลวงคนดูผ่านตัวอักษรก็เลยทำให้ไม่มั่นใจว่าอนิเมะจะมีคุณภาพออกมาเท่าตัวนิยายไหมแต่จากที่ไปดูมาของแม่เองก็พอใช้ได้นะถึงจะหนักไปที่เซอร์วิสก็เหอะแต่ในอนิเมะเนี่ยเขาก็ปรับบางจุดเพื่อให้เราได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นเรื่องนี้จริงๆจะดูเมะหรืออ่านนิยายอ่ะถึงจะมีเนื้อเรื่องเหมือนกันแต่รสชาติการเล่าเรื่องก็มีความแตกต่างกันอยู่ถ้าให้แนะนำเนี่ยก็ให้อ่านนิยายดีกว่าจะได้รู้ว่าการเล่นทริคด้วยตัวอักษรเนี่ยมันเป็นยังไงได้รางวัลเพราะอะไรแถมอนิเมะเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนตัดจบได้ไปต่อซีซั่น2มั้ยดังนั้นซื้อโนเวลอ่านนี่แหละสบายสุดและครบจบหมดแน่นอนครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวลองไปซื้อนิยายอ่านดูซื้อที่เว็บ Phoenix Next ใช่มั้ยใช่ๆลิงก์อยู่ใน description ใต้คลิปเลยฝากด้วยนะเขาจะได้จ้างเราอีกส่วนคนที่กำลังจะกดไปซื้อนะฮะก็อยากจะบอกว่าทุกท่านนะครับอ้าวเราพูดเปิดประเด็นแท้ๆบทหายซะงั้น